รีวิวหนังรอบสื่อ Insomniac After School ถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากมังงะสุดฮิตยอดขายถล่มทลายครับสู่ภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนนะครับต้องใจฟูเรื่องราวของนาคามิกันตะหนุ่มนักเรียนม.ปลายนะครับที่มีปัญหานอนไม่หลับจึงต้องหาที่แอบนอนกลางวันในโรงเรียนทุกที่ครับจนเขานะครับได้เจอที่เหมาะมากๆครับในการแอบหลับกลางวันนะครับคือหอดูดาวเก่านะครับที่กลายเป็นห้องเก็บของแล้วเขานะครับก็พบกับมางาลิอิซากิเพื่อนสาวร่วมห้องของเขาครับเขาได้พบว่าเธอนะครับมีปัญหานอนไม่หลับเหมือนกันทั้งนะครับชวนกันตั้งหอดูดาวนี้นะครับเป็นฐานลับแต่ก็โดนจับได้ครับทำให้หอดูดาวนะครับถูกปิดถาวรพวกเขานะครับจึงลื้อฟื้นชมรมดาราศาสตร์ขึ้นมาใหม่หลังจากที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับเรียกได้ว่าเป็นแนว slice of life นะครับที่ตัวหนังนะครับเราออกมาได้เรียบง่ายแต่ไม่น่าเบื่อเลยครับเพื่อนๆมีจังหวะให้อมยิ้มอยู่ตลอดชอบที่เอาอาการนอนไม่หลับนะครับมาเชื่อมโยงกับตัวละครกับการดูดาวไว้ด้วยกันและค่อยๆคลี่คลายปมของตัวละครแบบมีที่มาที่ไปบอกเราถึงการยอมรับตัวตนทำให้เรานะครับได้กลับมามองสิ่งสำคัญในชีวิตแต่เห็นการเติบโตของตัวละครไม่เน้นเลิฟไลน์มากไปครับแต่เสียดายนะครับที่บางช่วงอาจจะรวบรัดไปหน่อยทำให้รู้สึกขัดไปบ้างส่วนด้านโลเคชั่นและฉากต่างๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสวยงามมากทำให้อยากไปเที่ยวจังหวัดนานาโอะเลยครับน้องโมลินานะคือความสดใสของเรื่องนี้เลยครับไดเคนนะครับก็เก่งมากรู้สึกได้ถึงเอนเนอร์จีของความเป็นมังงะเลยครับโดยรวมแล้วนะครับเรื่องนี้ทำให้ใจฟูดูเพลินมากเลยครับอยากชวนให้ทุกคนนะครับไปสัมผัสบรรยากาศความน่ารักของเรื่องนี้ครับแอบบอกนะครับว่ามีเอ็นเครดิตด้วยนะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยฮะสามารถรับชมความใจฟูนี้ได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่23พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วทุกเรื่อง